วันนี้มีสปชจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้ก็แปลว่าเขาไม่ต้องเข้าไปแออัดอยู่ในโรงพยาบาลเมื่อวันที่16สิงหาคม2566สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.จัดกิจกรรม NASDA Meet the Press เรื่อง Emmet Care Pharma บริการเชื่อมร้านยาดูแล16อาการแพลตฟอร์มดีๆเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั่วไทยโดยเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้พบปะพูดคุยกับนักวิจัยผู้พัฒนาแพลตฟอร์มโดยมีตัวแทนผู้บริหารจากสภาเภสัชกรรมมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์มในกิจกรรมครั้งนี้ตัว Emmet Care ก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวDigital Healthcare Platform ซึ่งทางสวทช.เนี่ยจะเป็นผู้ผลักดันตอนนี้เราก็ได้มาทำงานร่วมกับทางสภาเภสัชแล้วก็สปสช.นะก็ได้ทำงานมาอย่างที่ว่าก่อนหน้านี้จากในช่วงโควิดแล้วก็มาทำงานต่อเนื่องกันเป็นภารกิจที่ให้ประชาชนได้รับประโยชน์นะจากโครงการนี้ครับก็อย่างในหลักการนะคะว่าถ้าเราดึงคนไข้ที่เจ็บป่วยเล็กน้อยไม่ต้องให้เข้าไปแออัดที่หน่วยบริการก็เป็นแนวทางนึงของการลดความแออัดนะคะแต่เดิมก็จะมีแนวทางในการที่คนไข้ที่คุมอาการได้ไม่ต้องเข้าไปแออัดไปรับยาทุกเดือนอันนั้นก็เป็นการลดความแออัดประเภทที่1ประเภทที่2ที่เกิดขึ้นมาทีหลังนี่แหละค่ะว่าเจ็บป่วยเล็กน้อยเนี่ยถ้าเขาสามารถที่จะหายจากอาการที่เป็นไม่เป็นมากขึ้นก็แปลว่าเขาไม่ต้องเข้าไปหนาแน่นแออัดอยู่ในโรงพยาบาลสำหรับ Emmet Care Pharma เป็นแพลตฟอร์มการบริหารจัดการการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ์บัตรทองเพื่อสนับสนุนการทำงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.และสภาเภสัชกรรมโดยทีมวิจัยสวทช.ได้พัฒนาเป็นแพลตฟอร์มการใช้งานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ตั้งแต่ระบบการวินิจฉัยโรคระบบการจ่ายยาตามอาการนำของโรคระบบติดตามอาการทางไกลผ่านระบบเทเลเฮลสำหรับเภสัชกรและระบบการเบิกจ่ายอีเคลมเหมือนเป็นระบบหลังบ้านในการให้บริการของร้านยาเนี่ยซึ่งเดิมเขาก็จะต้องมีการจดบันทึกการจ่ายยาต้องมีบันทึกในกระดาษไม่มีเครื่องมือนะครับแต่ว่าตัว Emmet Care ทำหน้าที่เหมือนเป็นเครื่องมือให้ร้านยาในการบันทึกข้อมูลแล้วก็มีการส่งต่อไปที่สปสช.เพื่อการเบิกจ่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นภารกิจหลักก็คือทำให้งานที่ร้านยาลดภาระลงนะครับเพราะให้มีเกิดความสะดวกสบายเกิดขึ้นแล้วก็มีความสามารถในการที่จะรับผู้ป่วยที่จะมาใช้บริการในโครงการนี้ได้มากขึ้นตอนนี้อยู่ประมาณ 200,000 กว่าคนมีการใช้อยู่ประมาณ 450,000 ครั้งนะครับปัจจุบันมีร้านยาเข้าร่วมโครงการแชทแพลตฟอร์ม 1,167 ร้านทั่วประเทศเปิดให้ผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองที่มีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16กลุ่มอาการมารับยากับเภสัชกรที่ร้านยาใกล้บ้านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายประชาชนเนี่ยพอใจเพราะว่าเขาไม่ต้องเสียเวลาสมัยก่อนเขาต้องจ่ายเงินเองวันนี้มีสปสช.เนี่ยมาช่วยดูแลแล้วก็จ่ายค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้ก็ขอให้มีความมั่นใจในร้านยาที่ให้บริการ10กลุ่มอาการนี้นะคะว่าเราก็เต็มที่กับการดูแลคนไข้สำหรับการใช้งาน Emmet Care Pharma ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการต่างมีเสียงตอบรับที่ดีว่าเป็นระบบที่ใช้งานง่ายอีกทั้งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้การทำงานของเภสัชกรในการให้บริการประชาชนสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพก็คือโลดเปเปอร์ของทางร้านยาแล้วก็เปเปอร์นี้ก็ถูกมูฟเข้าสู่ในระบบประวัติการใช้ยาประวัติการรักษาเนี่ยเราสามารถค้นได้ง่ายขึ้นคนไข้รู้สึกดีนะครับกับการที่ไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพของเขาเลยอันนี้ก็ได้ผลตอบรับที่ดีมากเลยประชาชนที่มีสิทธิ์บัตรทองสามารถใช้บริการได้โดยสังเกตสติกเกอร์หน้าร้านยาหรือตรวจสอบรายชื่อร้านยาได้ที่เว็บไซต์สปสช.หรือสายด่วนสปสช.1330อย่างไรก็ตาม Emmet Care Pharma คือ1บริการของแพลตฟอร์มบริการทางการแพทย์ดิจิทัลซึ่งเป็นคอบิสเนสของสวทช.ที่มุ่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้แก้ไขปัญหาความแออัดของหน่วยบริการสาธารณสุขและช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมตัว Emmet Care Pharma ก็จะมีบริการใหม่ๆเกิดขึ้นเช่นถ้าอาการไม่ดีมีการส่งต่อจะต้องส่งต่อยังไงกับโรงพยาบาลเราก็จะไปสนับสนุนตรงนั้นสิ่งที่ทางเภสัชกรเนี่ยชื่นชมในระบบของ Emmet เนี่ยนะคะคือมันทำให้ทุกอย่างไหลลื่นประชาชนก็จะได้รับสิ่งที่ดีๆแล้วเภสัชกรเองก็ไม่เหนื่อยมากในการบันทึกการส่งข้อมูลทั้งหมด